ันนี้ก็มาดูในวันที่12ตุลาคมนะครับปี2533ของศึกวันทรงไทยนะครับมาดูว่าคู่มวยระดับอย่างนี้หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเพราะสุดยอดจริงๆนี่ก็คือสำราญศักดิ์มนสุรินทร์นะครับไอ้มาสากเหล็กครับนี่โปรโมเตอร์มหาชนนะครับต้องยอมรับว่าสุดยอดเลยในขบวนโปรโมเตอร์ในประเทศไทยนะครับไม่มีใครที่จะมาทานได้บ้างฮะไร้เทียมทานเลยนะครับนี่ยังหนุ่มฟ้อหล่อเพี้ยวเลยนะครับและแฟนมวยที่ชมการโชคของมวยแต่ละคู่นี่มอบสกุลธรรมให้กับสำราญศักดิ์มนสุรินทร์นะครับไอ้หมัดสากเหล็กแล้วก็กองธุรีพยารุณรายนี้พยาคู่พี่ของสามารถพยารุณนะครับแล้ววันนี้ก็ที่ผมมาร่วมบรรยายวันนี้นะครับมีน้องโอนะครับพิธีกรรัตนสุบรรณวันนี้มาร่วมให้ข้อคิดอะไรต่างๆหรือมาคุยด้วยบ้างกันเถอะเพราะในช่วงที่นักมวยต่อยในปีนั้นๆเนี่ยน้องโอก็ยังเล็กๆอยู่เลยทีเดียวมาเริ่มในยุคที่1 นะครับระหว่างพยาคู่พี่ก้องธุรีพยารุณกับไอ้มาสากเหล็กสำราญศักดิ์มสุรินนะครับน้องโอดูมวยในยุคนั้นกับยุคนี้แล้วเป็นไงบ้างครับก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าการลงเสียงในวันนี้ค่ะน้องหมิงค่ะค่อนข้างที่จะตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกนะคะคแล้วก็แต่ก็มั่นใจนะคะว่าชุดนี้นะคะมีจุดขายมากมายค่ะเป็นการรวมตัวของยอดมวยทั้ง10สมัยแล้วก็จุดขายอีกอย่างนึงก็คือน้ำหมิงนั่นเองนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆโอ้ครับค่ะความรู้สึกนะคะรู้สึกว่าโอ้โหคนสมัยก่อนทำไมดูมวยเยอะกันจังเลยคะแม่สมัยก่อนนั้นต้องยอมรับนะครับว่าโปรโมเตอร์หมายเลขหนึ่งหรือว่าอันดับในประเทศไทยหรือว่าโปรโมเตอร์มหาชนชุมชัยรัตนสุบรรณเนี่ยออกคู่มวยมาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยแฟนมวยเนี่ยคืออยากจะติดตาติดใจบอกว่าศึกวันทรงชัยเมื่อไหร่มาอีกตลอดค่ะฉะนั้นก็เห็นว่าน้องโอเห็นแล้วว่าแฟนบันมวยในช่วงก่อนๆนั้นเนี่ยทุกชั้นเลยนะครับล้นหลามจริงๆเลยริงซ้ายก็แน่นชั้น2ก็แน่นแล้วก็ชั้น3ก็แน่นตลอดเลยยอดทะลุทะลวงในสมัยก่อนๆเนี่ยนะเก็บได้ถึงประมาณ3ล้านกว่าๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของบัตรลุ้นล่วงหน้าอะไรเลยนะนี่แหละครับสุดยอดจริงๆว่าเราก็อยากจะเห็นว่าภาพเวลาเนี้ยปี49เนี่ยอยากเห็นมาถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาเทียบดูแล้วก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในยุคก่อนที่เขาชกกันอย่างไรมวยเงินหลายๆแสนเนี่ยมาดูคู่นี้นะครับอย่างสำราญศักดิ์มนสุรินทร์เนี่ยมีฉายาว่าไอ้หมัดสากเหล็กส่วนก้องธุรีพยัคฆ์ผู้พี่ของสามารถพยารุณเนี่ยเชิงชกอย่างไรออกลีลาการชกแบบไหนนะครับระหว่างสำราญศักดิ์กับก้องธุรีหมดยกที่1ครับนี่นะครับมาดูภาพช้าๆเนี่ยศิลปะแม่ไม้มวยเข้ากันแบบไหนก้องธุรีมัดกันหมัดขวาของสำราญศักดิ์แบบไหนอีท่าไหนนี่ใกล้ๆเลยทีเดียวนะครับแล้วมีฮุกซ้ายโต้สั้นๆมาชมกันต่อนะครับในยกที่2ก็สุดยอดมวยไทยนะครับของศึกวันทรงไทยก็ประเภทตำนานยอดมวย10สมัยเลยทีเดียวคู่นี้ระหว่างก้องธุรีพยารุณกับสำราญศักดิ์มนสุรินทร์น้องโอ๋เห็นดูการชกของมวยรุ่นก่อนๆ กับสมัยนี้ความเปรียบเทียบเป็นไงบ้างครับผมมองว่าสิ่งที่ชัดเจนนะคะของมวยสมัยก่อนคือในเรื่องของหัวจิตหัวใจค่ะนักมวยแต่ละคนนี้ก็ทุ่มเทเต็มที่กับการฟิตซ้อมแล้วก็เวลาขึ้นรายการทีละครั้งเนี่ยเขาจะมีความตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็มาเกินร้อยค่ะก็คิดว่า VCD ชุดนี้ค่ะน่าจะเป็นวิทยาทานให้กับนักมวยในปัจจุบันให้เห็นถึงว่าทำไมเขาถึงขึ้นมาเป็นมวยเงินแสนกันเพราะว่าเขาต้องมีความมานะอดทนแล้วก็มีวิธีการชกอย่างไรนี่นะครับวันนี้ก็ได้คุณพิธีกรนะครับลูกสาวของโปรโมเตอร์มหาชนนะครับสุนทรรัตนสุบรรณหรือว่าน้องโอ๋ตัวนี้ต้องยอมรับว่าในเรื่องที่จัดโมลุมโมโลก็ค่อนข้างจะไปได้สวยได้ดีมากๆเลยทีเดียวทีนี้เราไปบนเวทีนะครับระหว่างก้องธุรีพยารุณกับสำราญศักดิ์มนสุรินทร์แฟนมวยที่ถามกันมาเยอะเลยว่าเทปแบบเนี้ยอยากจะซื้ออย่างไรอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะเรียนให้ทราบนะครับมาดูคู่ของก้องธุรีพยารุณกับสำราญศักดิ์มนสุรินทร์ก่อนว่าการชกเนี่ยระดับอย่างนี้แล้วแฟนมวยนี่ล้นหลามเลยทีเดียวสำราญศักดิ์ได้มาสักแล้วยังออกขวาไม่ได้นะครับเนี่ยซ้ายมันก็โดนก้องธุรีสั้นๆเลยทีเดียวมวยสมัยก่อนนี่ถึงจะเป็นมวยเชิงมวยจังหวะแต่ว่าไม่ได้หนีออกไกลหรือว่าห่างไปเลยฉะนั้นความเร้าใจสมัยก่อนกับสมัยนี้นี่มันเปรียบเทียบกันแล้วนี่คนละเรื่องเหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องยอมรับว่าโปรโมเตอร์มหาชนชุมชัยรัตนสุบรรณที่ออกคู่มวยมาแต่ละคู่เนี่ยเป็นยอดมวยทั้งนั้นเลยฉะนั้นต้องรีบเก็บไว้เลยนะครับเทปชุดอย่างนี้หรือว่าซีดีอย่างนี้ต้องเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตำนานของมวยรุ่นก่อนๆที่เขาชกอย่างไรนี่ใกล้ๆเลยนี่ออกแวบเดียวซ้ายแทงเลยนะครับเนี่ย
ธนาศักดิ์นี่ออกขวาออกซ้ายก็ยังไม่เข้านี่มีนี่แข้งหน้านี่ออกแล้วโต้ขวาอีกลีลาการชกแล้วก็ไม่ได้เกรงศักดิ์ศรีของทั้งคู่เลยระหว่างสมานศักดิ์กับก้องทุดีน้องโอ๋ดูแล้วยังบางทีบางครั้งยังตื่นเต้นเลยหมดยกที่2ครับเนี่ยมาดูชัดๆนะครับว่าขวาของก้องทุดีนะครับสมานศักดิ์นี่เข้าไม่ได้เลยมาดูกันต่อยก3นี่เป็นสุดยอดนะครับสุดยอดมวยไทยจากศึกวันทรงชัยนะครับระหว่างก้องทุดีพยารุณกับสำราญศักดิ์ไอ้มาศักดิ์เหล็กเมืองสุรินทร์ในช่วงนั้นนี่ต้องยอมรับเลยว่าแฟนบางคนอยากดูมากๆเลยหลายๆคู่นะครับฉะนั้นก็ซีดีชุดนี้เป็นชุดที่7แล้วที่จะทำให้เป็นแฟนนี่ตรึงตาตรึงใจไว้ตลอดเลยทีเดียวมาดูว่ามาศักดิ์เหล็กต่อยได้หรือเปล่ามาถึงตรงนี้ยกนี้แล้วแต่ว่าเนื้อตัวนี่ต้องยอมรับว่ามวยสมัยก่อนเนี่ยเป็นมัดๆเลยแล้วก็เหงื่อเนี่ยถ้ามวยซ้อมดีๆนี่นะครับเหงื่อนี่จะเป็นเม็ดเลยเนี่ยของสมานศักดิ์หรือแม้กระทั่งก้องทุนีนี่ยกนี้ไม่ถอยละเดินใกล้ๆให้ดูเลยซ้ายโดนขวาก้องทุนีนี่โต้มาอีกแม่ลีลาการชกนี่สุดยอดเลยนะครับพี่มวยชุดก่อนๆของศึกวันทรงชัยนี่ออกมาแล้วนี่แฟนมวยฮือฮาจริงๆล้นหลามเลยนะครับทุกนัดทุกงวดเลยของศึกวันทรงชัยที่ต่อยแล้วเนี่ยแฟนๆชื่นชอบตลอดเดินตลอดนะครับสมานศักดิ์ไอ้มาศักดิ์เหล็กแต่ว่าขวานี่ยังคลำเป้าไม่ถูกยังคลำเป้าไม่เจอนะครับก้องทุนีนี่ออกข้างนิดเดียวนี่ดูลีลาการชกของก้องทุนีดูแล้วก็เท่ากับเป็นบุญตาเลยนะครับได้ดูมวยระดับยุคอย่างนั้นแล้วเนี่ยจากศึกวันทรงไทยนี่ออกข้างนิดนึงบางเหลี่ยมนิดนะครับแล้วก็เข้าใกล้เลยทีเดียวก้องทุนีเนี่ยซ้ายแย่ไว้ตลอดกวนไปเรื่อยนะครับเตะเป็นคือเตะลอดช่องไปเรื่อยทีเดียวเตะนำร่องไปตลอดเลยซ้ายของก้องทุนีมีเท้าหน้านี่ทำงานได้ถึง 100% เลยนะครับพยัคฆ์คู่พี่ชายของสามารถทยารุณนะครับก้องทุนีจับขาก็ก้องทุนีก็รีบล้มไปก่อนสำราญศักดิ์นี่หมัดอาวุธหลักๆของสำราญศักดิ์ก็คือหมัดนี่นะครับจับแล้วก็โต้แล้วล้มไปอีกแฟนหมัดมวยนี่ล้นหลามทุกชั้นเลยของศึกวันทรงชัยเนี่ยฉะนั้นดูซีดีชุดนี้แล้วก็สบายใจมากๆเลยเกินคุ้มเกินค่าจริงๆแล้ววันนี้มีน้องโอ๋ด้วยนะครับปริยากรรัตนสุบัติมาร่วมหมดยกที่3ครับมาดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าเขาออกกันอย่างไรมวยสมัยก่อนๆนี่ใกล้ๆเลยเดียป้องดีออกนิดเดียวเดียออกมาต่อยก4นะครับของคู่ระหว่างก้องทุนีอรุณกับสมานศักดิ์เมืองสุรินทร์เนี่ยแต่ละยกนี่เขาชกอีกแบบนึงเลยยก3นี่ยก2อีกแบบยก3อีกเรื่องนึงและตอนนี้มาถึงอัน4ของก้องทุนีกับสมานศักดิ์มาดูสมานศักดิ์ยก4ลุยแล้วนะครับในยุคนั้นนี่สนองรักวณิชยังอยู่นะครับยังไม่ได้เสียชีวิตไปสมานศักดิ์ยังเป็นมวยยอดฮิตเลยค่าตัวนี่เรียกว่า20กว่าหมื่นว่างั้นเถอะสมานศักดิ์ราคานี่ใกล้เคียงเออ20กว่าหมื่นด้วยกันสมานศักดิ์เป็นฝ่ายเดินตลอดแต่ว่าขวานี่ยังทำอะไรของก้องทุนีไม่ได้เลยนะครับสั้นๆใกล้ๆเลยทีเดียวนี่มวยสมัยก่อนนี่ไม่ได้หนีว่าหลบหมัดอะไรพวกนี้เลยเนี่ยติดเบรกไว้นิดนึงสมานศักดิ์เข้านี่เสียงเฮเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนี่เสียงเฮเริ่มกระหึ่มมาแล้วก็หึมมาแล้วสมานศักดิ์เริ่มไล่แรงนี่ขวาอีกดอกนึงโดนก้องทุนีโต้ไปเหมือนกันชกแล้วประทับใจจริงๆเลยที่ดูแล้วนี่ครับสะใจคุณนายผู้ว่าจริงๆในยุคนั้นเนี่ยเพราะว่าดูมวยชุดนี้แล้วหายห่วงขวาโต้อีกดอกนึงสั้นๆใกล้ๆเลยไม่ได้เอาเปรียบเลยนะครับไม่ต้องโดนใบเหลืองใบแดงด้วยออกข้างนิดนึงตบแล้วออกนิดเดียวเนี่ยแฟนมันมวยนี่เชียร์ตึมเลยทั้งคู่เลยนะครับลุ้นใครชอบใครก็ลุ้นไปนะครับแม่สั้นดูหน้าตานี่ยังอ่อนทั้งคู่อย่างก้องทุนีนี่เดี๋ยวนี้ก็ดูจะอ้วนท้วนไปนิดนึงแต่ว่าสมัยก่อนชกแล้วประทับใจสั้นๆใกล้ๆนี่นะครับสุดยอดของศึกวันทรงไทยเลยทีเดียวที่ให้ได้ชมนะครับซีดีอีกชุดนึงเนี่ย
ทุนเงินล้านทั้งนั้นเลยนะครับเก็บได้ถึง 3-4 ล้านตลอด2ล้านขึ้นไปนะครับในศึกวันทรงไทยสมัยก่อนฉะนั้นแฟนมวยดูแล้วคุ้มค่าคุ้มราคามวยชกนี่6โมงครึ่งนะครับแต่ว่าแฟนหมัดมวยนี่มาสนามตั้งแต่เวลาประมาณ5โมงนี่ค่อนข้างครึ่งสนามแล้วนี่นะครับใกล้ๆเลยทีเดียวต้องทีออกข้างนิดนึงไม่อยู่ในสามเหลี่ยมไม่อยู่ในมุมอับออกไปเรื่อยแทงชัดๆสวยๆมันสักก็ยังโต้ตลอดนะครับชวนทะเลาะตลอดเลยทีเดียวแต่ว่ายังทำอะไรก้องทุนีไม่ได้เหมือนกันแต่ต้องหมดยกที่4นะครับนี่นะครับมาดูชัดๆเกี่ยวนิดเดียวเกี่ยวสั้นๆใกล้ๆเลยทีเดียวและดูด้านหลังนะครับแฟนบันมวยนี่ล้นหลามจริงๆของศึกวันทรงไทยมาชมต่อนะครับยกสุดท้ายระหว่างคู่ก้องทุนพยัคฆ์รุ่นกับสำราญสังสุรินทร์นะครับในสุดยอดมวยไทยของศึกวันทรงไทยนะครับยอดมวย10สมัยเลยทีเดียวมาดูคู่ระหว่างก้องทุนีกับสำราญศักดิ์น่าชกชกแล้วประทับใจจริงๆทั้งคู่เลยอ่ะสมศักดิ์ศรีเลยนะครับของมวยเงินแสนรายการเงินหลายล้านนะครับของศึกวันทรงไทยเนี่ยน้องโอมานั่งอยู่ใกล้ๆนี่เนี่ยก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับประทับใจจากดูมวยสมัยก่อนๆเนี่ยนะครับกับสมัยนี้แตกต่างกันขนาดไหนครับน้องโอครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะจำไม่ได้แล้วนะคะน้องหมิงคะก็ย้อนกลับไปเด็กๆค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยก็รู้สึกภูมิใจจังเลยนะคะน้องหมิงคะแล้วก็อยากจะให้ภาพตรงนี้เนี่ยหวนกลับมาจังเลยทำยังไงต้องมาช่วยกันแล้วค่ะนี่นะครับก็ลุงนี่ไม่เอานะครับนี่แฟนมวยก็บอกไม่เอานี่แฟนมวยกรรมการก็บอกไม่ต้องทำสมาสักยังเป็นฝ่ายเดินนะครับซ้ายนี่ออกกระดอกสวยทั้งนั้นเลยดูแล้วนี่สะใจจริงๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ดูแล้วก็สบายตาสบายใจด้วยเพราะว่าชกกันแบบขาวสะอาดเลยอ่ะนี่ขวาดอกนี้โต้ของก้องทวีสวยสมาสักชวนทะเลาะแล้วนะครับชวนทะเลาะตลอดเลยแต่ว่ายังเข้าไม่ได้เนี่ยเตะสั้นๆใกล้ๆเลยของก้องทวีนะครับลูกศิษย์ของผู้ยอดทุ่งเสนานันท์แล้วก็เทรนเนอร์ก็คือดาวธงสิทธิ์ยอดธงนะครับสมาสักนี่ลูกศิษย์ของสนองรับวานิชเป็นสุดยอดของมวยนี่แหละของศึกวันทรงไทยที่เอามาเสนอให้แฟนได้ชมนะครับสุดยอดมวยไทยจากศึกวันทรงไทยก็เคลียร์เอาก้องทีล้มไปดูมวยชุดอย่างนั้นแล้วนี่มาเราก็อยากจะเห็นนะครับเวลานี้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่หรือแม้กระทั่งแฟนบันมวยนี่อยากจะให้เยอะแบบสมัยก่อนด้วยเหมือนกันแต่ว่าหายากเหมือนกันนะครับมวยที่ประเภทฝีมือแล้วก็ชกกันแบบใกล้ๆอย่างนี้ในคู่กองทุนพยัคฆ์รุ่นกับสมานสังมสุรินทร์นะครับชกและประทับใจแฟนหมัดมวยทั้งคู่เลยไม่ได้ยิ่งย่อนกันเลยนะครับแต่ว่าดูลีลาการชกของกองทุนใกล้ๆและบางและโต้และแทงสวยๆทั้งนั้นเลยสมานสังก็ไม่ยีระไม่ถอยเดินตลอดเหมือนกันเนี่ยเดินชนเดินอัดเดินบี้แต่ว่ายังลีลาการชกนี่ต้องยอมรับว่ากองทุนนี่จะมีภาษีขึ้นมาหมดยกนะครับหมดยกสุดท้ายชมแล้วนะครับสบายตาสบายใจจริงๆกรรมการชูมือให้ทั้งคู่นะครับเสมอกันนะครับเสมอกัน